พี่ดุ๊กกระดินดุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีด้วยครับสำหรับรางวัลลูมิชิตดาวครับผมวันนี้ก็มารับรางวัลลูมิชิตดาวacting coach นะครับเป็นดีไอดอล acting coach นะครับตัวนี้พี่ทำมาเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับทำมากี่ปีแล้วโอ้นานมากแล้วเพราะว่าตั้งแต่สอนในมหาลัยนะครับก็คือสอนการแสดงนะครับส่วนที่มาเป็น acting coach เนี่ยก็เริ่มประมาณ2ปีที่ว่าเข้าของละครนะประมาณ2ปี3ปีเรียกว่าก่อนน่าจะก่อนเพราะตอนนั้นไปสอนให้ของพระสัญญาสอนของพี่ตั๊กแล้วก็เริ่มกลับมาช่วงนี้เข้ามาอีกครับผมแต่ถ้าสอนเป็นคอร์สที่ก็มีเรื่อยๆนะครับผมแล้วจะกลับมาแสดงอะไรบ้างไหมตอนนี้ยังแสดงไม่ได้เพราะว่าพี่ยังเป็นเบลพาซี่เส้นประสาทหน้าอักเสบอยู่นะครับก็ละครติดต่อมาหลายเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องปฏิเสธไปเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจที่ยังที่จะไปเล่นละครนะนอกจากถ้าเขาต้องการบทแบบว่าปากเบี้ยวๆหน่อยพิกลพิการหน่อยอะไรเงี้ยเรียกว่ายังไม่เหมาะแสดงใช่ไม่เป็นผู้สั่งในการสอนเนาะใช่ครับเพราะว่าสอนนี่เราอยู่ข้างหลังใช่ไหมเราใส่หน้ากากได้แต่ว่าละครเนี่ยมันต้องถอดหน้ากากนะครับครับผมแล้วก็ตอนนี้แบบพี่มีเป็น acting coach เรื่องอะไรบ้างครับตอนนี้ก็มีโอ้ตอนที่เขาติดต่อมันมีทั้งสมุด11เรื่องอ่ะแต่ก็ต้องดูว่าเขาจะวางเรื่องไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเทรนเด็กอยู่เยอะๆอยู่ 30-40 คนนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่อาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็น private course นะครับแล้วถ้าเกิดแบบว่าprivate course หรืออย่างเงี้ยต้องติดต่อช่องทางไหนครับถ้าคนสมัครเรียนติดต่อที่ IG พี่ก็ได้นะครับรุ่งประดิษฐ์นะครับ dukd_pordin นะครับเข้าไปเสิร์ชดูได้นะครับแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับครับผมครับแล้วได้แวะเวียนหาเพื่อนในวงการบ้างไหมครับก็เจอบ้างตามงานนะครับแต่ถามว่าได้ไปปาร์ตี้สังสรรค์ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งเจอกันถ้าไม่จำเป็นอย่าเพิ่งเจอกันดีกว่าเอาเฉพาะงานหลักๆดีกว่านะแต่ดูเจ้าไอจีครับตั้งแต่ก่อนพี่ไม่สบายคือพี่ก็ฟิตเฟิร์มไปเป็นคนเป็นฟิตเนสบ่อยมากเลยใช่เป็นคนที่ตอนแรกคือน้ำหนักเราเยอะมากนะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆลดพอลดด้วยการออกกำลังกายเนี่ยร่างกายมันจะเขาเรียกอะไรมันจะติดเนี่ยมันจะเสพติดน่ะคือคนออกกำลังกายถ้าทุกคนน่ะมันจะเสพติดพอเล่นแล้วมันก็จะเล่นต่อไปเรื่อยแต่ว่าน้ำหนักมาเพิ่มช่วงโควิดอีกเพราะว่าฟิตเนสปิดก็เลยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นการออกกำลังกายจากเดินลู่จากเล่นเวทอะไรเงี้ยก็ต้องมากระโดดเชือกก็ต้องมาหัดกระโดดเชือกเพราะว่ามันเป็นไพรเวทของเราจะไปมุมไหนก็ได้แต่การโดดเชือกกับอายุที่มันสูงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าถ้าโดดผิดโดดอะไรมันก็จะอักเสบแล้วก็มีผลต่อเข่าต่อข้อนะครับก็ต้องค่อยๆหัดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้โดดคล่องแล้วไปดูใน IG ได้แล้วอย่างเรื่องอาการไม่สบายนี่ยังเขาต้องเปลี่ยนวิธีรักษาอะไรไหมฮะไม่ก็พี่ยังรักษาแบบเดิมอยู่นะครับก็ยังไปทำกายภาพทุกอาทิตย์ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีการทำกายภาพด้วยท่าทางที่คุณหมอให้มานะครับบอกมาว่าต้องทำท่าไหนบริหารหน้ายังไงอะไรเงี้ยให้กล้ามเนื้อมันเต้นออกแรงนะครับแล้วก็รอเส้นประสาทฟื้นฟูนะครับก็เลยด้วยอายุเนี่ยมันจะฟื้นฟูยากนิดนึงนะมีโอกาสจะหายขาดเลยไหมครับอันนี้ไม่ทราบเลยตอบไม่ได้คุณหมอก็ตอบไม่ได้พี่ก็ตอบไม่ได้นะครับไม่มีใครตอบได้ครับถ้ามันอาจจะเป็นเวรเป็นกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ช่วยไม่ได้นะครับบางคนก็หายบางคนก็อาจจะไม่หายนะครับแต่ต้องทานยาหรือว่านั่นอย่างเดียวยาร่วมด้วยไหมต้องมีการทานวิตามิน B อยู่เรื่อยๆเพื่อบำรุงปลายประสาทนะครับแล้วก็มีการทำกายภาพกระตุ้นไฟฟ้าที่หน้านะครับครับผมครับถ้าเกิดอาการมันรุนแรงนี่คือมันเราจะไม่มีรุนแรงไม่มีแรงกว่านี้แล้วมันก็คือแค่เส้นประสาทมันไม่ทำงานแล้วกล้ามเนื้อก็อ่อนแรงแค่นั้นเองเราก็ต้องรอให้เส้นประสาทมันฟื้นฟูแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยกลับมามีแรงโดยการทำกายภาพอ๋อเรียกได้ว่าถ้าเกิดอาการออกนี่คือเราก็พักถามว่าอาการออกไม่มีอาการออกแล้วครับตอนนี้มันก็คือแค่
ค่เหมือนคนกล้ามเนื้ออ่อนแรงคนที่แบบว่าแขนขารีบแบบนอนเตียงนานใช่ไหมฮะแขนรีบเพราะฉะนั้นพอเขาแขนรีบขารีบเขาก็ต้องออกมาทำกายภาพโดยการเดินโดยการแกว่งแขนอะไรแล้วเดี๋ยวกล้ามเนื้อมันก็จะฟื้นตัวขึ้นมาก็กลับมาเป็นปกติได้ในครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆเก่าๆหรือยังอยู่ยังมีอยู่การแสดงอยู่ไปแบบอยากแบบเป็นผู้สร้างหรือแบบจัดละครไหมพี่เป็นผู้จัดถ้ามีโอกาสอยากเป็นนะแต่ให้เป็นผู้กำกับไม่เอาเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินครับผมจะเหนื่อยคนแบบเหนื่อยเกินครับผมครับครับก็ปีใหม่นี้มีโครงการไปทำอะไรบ้างไหมฮะไม่มีครับปีใหม่ส่วนมากช่วงวันหยุดลองวีคเอนด์ที่จะไม่ค่อยไปไหนจะอยู่แต่ในกรุงเทพนะครับเพราะว่าคนมันเยอะไม่ต้องพูดถึงโควิดนะสมัยที่ไม่มีโควิดก็ไม่ออกเพราะว่าเราทำงานอิสระเราสามารถออกไปในวันธรรมดาได้ใช่ไหมเราไม่ต้องไปเบียดเสียดกับพวกคนทำงานประจำนะเพราะฉะนั้นก็ช่วงปีใหม่สงกรานต์ส่วนมากจะอยู่บ้านครับครับถ้างั้นก็คือปีใหม่นี้อวยพรปีใหม่ให้กับได้นะครับก็ขออวยพรปีใหม่ให้กับแฟนๆรวมนิดชิดดาวนะครับทุกคนให้มีความสุขมากๆมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับปลอดโรคปลอดภัยคิดสิ่งใดสมหวังดังปรารถนาทุกสิ่งนะครับก็สวัสดีปีใหม่2565นะครับครับขอบคุณครับ